ือจะลอดใต้เท้าไหมไหนอุ้ยเมียกลัวแล้วตรงเนี้ยพ่อไหนอู้เรือแล้วอู้เรือเรือลอดลงไปพ่อแม่มันหายไปแล้วเรือเรืออยู่ที่เท้าเรือไปแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ฮ่องกงอยู่ที่สถานีตุงชุงค่ะแล้วเรากำลังจะเดินไปเที่ยวน้องปิงกันอากาศดีเย็นเลยแหละคือน้องปิงอ่ะคือการขึ้นกระเช้าไปบนยอดเขานะซึ่งบนยอดเขาอ่ะมีพระใหญ่อยู่ค่ะเหมือนกับว่ามาไหว้พระรับพลังเอาสิ่งดีๆเข้าชีวิตเป็นพระใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆใครมาขออะไรอ่ะมักจะได้นะคะแล้วองค์ใหญ่มากเดี๋ยวพาขึ้นไปดูกันดีกว่าโหสวยอย่างนี้เลยเหรอครับแม่ปูเป้ใช่ค่ะนั่งกระเช้าแบบนี้แหละเราขึ้นไปไหว้พระใหญ่แล้วแม่จะบอกว่าเขามีจุดที่ไหว้พระใหญ่ที่บอกว่าเป็นจุดรับพลังที่ยืนจุดตรงนี้จะไหว้แล้วแบบศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเดี๋ยวแม่จะพาไปดูว่าเป็นตรงไหนส่วนกระเช้านะคะที่เราจะนั่งกันขึ้นไปเนี่ยตอนนี้เขามีกระเช้า3แบบแบบแรกคือแบบนี้แบบปกติแบบที่2นะคะพื้นใสคือเวลานั่งอยู่แล้วกระเช้าไปสูงๆอ่ะมองลงไปเนี่ยก็คือจะเห็นวิวข้างล่างหมดเลยเคยฉันยังไม่เกิดขอโทษนะไม่ได้พาไปและแบบที่3ที่เขาเพิ่งมีใสทั้งลูกเหมือนกับเราล่องลอยไปในบับเบิ้ลเราคือลอยขึ้นไปไหว้พระเลยมีที่นั่งแต่ว่ารอบๆอาศัยหมดแล้วมันจะไม่เสียวกว่าเดิมอ่ะเสียวแน่นอนแต่สวยด้วยไงขึ้นไปข้างบนอ่ะแม่เห็นเขาถ่ายรูปมาสวยมากเรานั่งในกระเช้าอ่ะตัวใสทั้งลูกอะค่ะเขาจะชื่อว่าคริสตัลพลัสซึ่งทั้งลูกของกระเช้าเนี่ยมีแค่10ลูกเท่านั้นนี่ค่ะพระใหญ่ฐานพระตรงนี้เป็นเจดีย์นะพระใหญ่ตั้งบนเจดีย์แล้วในเจดีย์เนี้ยมีพระบรมสารีริกธาตุด้วยแปลว่าอะไรอะครับพระบรมสารีริกธาตุเชิญเต็มเขาก็เป็นอะไรอะเป็นแบบกระดูกเส้นผมอะไรของพระพุทธเจ้าเลยประมาณนี้ไงเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ใครไปใครมาที่เนี่ยต้องมาไหว้พระที่นี่ใช่ค่ะเดินทางมาจากต่างประเทศก็เพื่อมาไหว้พระที่นี่จากจุดที่เราลงกระเช้าอะครับเดินนิดเดียวก็จะถึงจุดถ่ายรูปตรงนี้แล้วแล้วก็อีกจุดนึงที่จะเป็นที่สวยก็คือจะเป็นwall paintingก็มีนักเที่ยวหลายคนหาไม่เจอมันอยู่ตรงไหนถ้าลงจากกระเช้ามาแล้วนะคะสังเกตซ้ายมือจะมีบันไดเดินลงไปข้างล่างก็จะเจอ painting wall แล้วก็ฝั่งตรงข้ามของ painting wall เนี่ยมองไปก็จะเจอเส้นทางสายนี้เหมือนกันเรามากับลุงเด็กป้าไก่เราไม่พลาดสิ่งดีๆแน่ค่ะไม่งั้นเราไม่เจอ wall แน่เลยแล้วใครดูวิดีโอนี้ก็ตามมาให้ดีเพราะเราจะแนะนำให้ไม่พลาดเหมือนกันขึ้นไปเนี่ย25นาทีแม่ปูเป้เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาจะมีห้องน้ำให้ใครปวดฉี่ก็ฉี่กันก่อนนะครับทำธุระให้เรียบร้อยได้ตั๋วมาแล้วนะคะแล้วก็มีสายรัดข้อมือด้วยตอนนี้เรากำลังรอขึ้นกระเช้าแล้วค่ะที่เห็นอยู่เนี่ยสีฟ้าๆเนี่ยกระเช้าแบบธรรมดาพื้นทึบและอันเนี้ยใสคริสตัลพลัสคริสตัลพลัสอันนี้คริสตัลพลัสแล้วมันอีกมีอีกแบบนึงก็คือใสแค่พื้นแบบใสแค่พื้นก็คือเรียกว่าคริสตัลแต่ไหนๆมาแล้วก็จองแบบว่าพาสไปเลยพาสเลยแค่พูดก็ขนลุกแล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วครับว้ายปุ๊บจับแล้วก็ที่ไหนนี่เรานั่งรถไฟเหาะกันนะครับสวยมากโอ้โหแต่ไม่เสียวเลยแม่ไม่กล้าบอกใครไหมซึ่งแม่บอกว่าเขาไม่มีอะไรเลยจับกลัวไหมจับไม่กลัวเนี่ยเชิญแต้มเชิญแต้มรู้ไม่กลัวเชิญแต้มไม่กล้าจับจับไม่กล้ารู้พี่จ้ำนี่ทีมงานเด็กปลาไก่นะครับน้องจ้ำนี่ขึ้นมากี่รอบแล้วครับแม่ๆดูมีเรือกำลังใส่พันธุ์ทางเลือกใช่ค่ะโอ้ดูเป่งนะครับเนี่ยมีเรือมาเนี่ยโอ้มีเรือในขับเรือรอเรือพายไปเรือจะลอดใต้เท้าไหมไหนอุ้ยเมียกลัวแล้วตรงเนี้ยพ่อไหนพ่อแม่มันหายไปแล้วเรืออยู่ที่เท้าเรือไปแล้วจะมาไหมโหนี่มันเป็นประสบการณ์ใหม่มากเลยใครมานี่แนะนำแนะนำค่ะสวยด้วยนะเสียวด้วยวิวคือปกติก็สวยอยู่แล้วไงแต่อาจจะยังสวยไม่จุใจไม่สะใจเราจะเห็นสนามบินอยู่ฝั่งโน้นหลังจากที่เขาตรงนี้ไปแล้วนะครับเนี่ยชะตาดูภูเขาอ่ะมองวิวไปรอบๆอ่ะสวยเดี๋ยวถ่ายเราต้องถ่ายรูปใครขึ้นมาก็ต้องถ่ายรูปนะคะนี่แหละถึงต้องไปแบบ25นาทีค่ะเนี่ยไปตรงนู้
่นเลยเดี๋ยวจะข้ามน้ำตรงนี้ด้วยถ้ามาเที่ยวให้เลือกอ่ะก็เลือกแบบนี้นะใช่เพราะว่าเราไม่ได้มาบ่อยใช่มาทั้งที่อ่ะต้องเลือกแบบนี้ต้องคริสตัลคลาสแต่ตอนออกตัวนี่เราเหมือนขึ้นรถไฟหอนะโอ้ยโยโย่ต้องอยู่ฝั่งเราเฮ้ยอยู่ฝั่งนี้แบบเห็นภาพกำลังพื้นอย่างนี้ไงโอ้นี่นี่เป็นสนามบินนี่สนามบินเที่ยวมานะครับให้โอกาสน้องจำขายของด้วยอ่ะจองที่ไหนดีครับจองที่ฮ่องกงแฟนคลับได้เลยค่ะต้องจองที่ฮ่องกงแฟนคลับเดี๋ยวไม่ให้รายละเอียดไปใต้วิดีโอเป็นไลน์แอดนะคะมองวิวจากที่นั่งเชิญแตมจากที่นั่งแม่ปูเป้ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้สวยงามมากแล้วดูจังสิคะตอนนี้เชิญแตมชิลมากครับนี่ที่เราเห็นฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นขากลับตอนนี้ไม่มีคนกลับเป็นกระเช้าเปล่าสะพานข้ามไปมาเก๊าค่ะเห็นไหมสะพานข้ามไปมาเก๊าแล้วจุดจากตรงนั้นอ่ะที่สะพานไปถึงอะค่ะก็จะลงทะเลใช่ไหมคะจะลงใต้ทะเลแล้วก็เป็นโพรงฝั่งเห็นไหมมีครัวนี่ฝั่งนู้นคือมาเก๊าแล้วใช่ไหมคะครับอ๋อแล้วมุดทะเลไปเลยใช่จะเป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกตั้งเข้ามาเช้าเขาจะมีถ่ายรูปเรานะคะพอลงมาปุ๊บอะเขาก็จะมีรูปแบบนี้เลยมีแบบนี้แม่ปุ๊กเป้ซื้อมาด้วยเหรอซื้อมาแล้วนี่รูปนี้เขาก็บอกจะเอารูปนี้หรือว่าจะเอาแบบนี้ไปถือในลูกแก้วลูกแก้วคือหน้าตาแบบนี้เป็นบับเบิ้ลรูปเนี้ยเขาให้ไฟล์ดิจิตอลด้วยให้เราไปดาวน์โหลดเอานะคะเดี๋ยวกลับบ้านก็ไปดาวน์โหลดเก็บไว้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันนะคะตรงวอลเพนติ้งซึ่งหลายๆคนที่มาน้องปิงนะคะหาไม่เจออยู่ตรงไหนมันลึกลับเหรอครับไม่ลึกลับเลยแต่ทุกคนอ่ะพอออกจากกระเช้านี่ตรงนี้คือออกจากกระเช้ามานะคะก็จะมุ่งหน้าทางนู้นเพื่อไปไหว้พระใหญ่นะแต่เดี๋ยวก่อนเรามาทางนี้ได้ค่ะแวบเบี่ยงมาทางซ้ายนะคะจะมีทางลงเล็กๆตรงนี้ใช่เราก็มาทางนี้เลยเนี่ยเมื่อกี้เราอยู่บนกระเช้าเราก็เห็นกำแพงฝั่งด้านนี้เป็นวอลเพนติ้งนี่แหละค่ะแทบจะเป็นจุดลับอยู่แล้วนะมาแล้วต้องถ่ายรูปตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มาถ่ายรูปแล้วสวยเพราะว่ามีกระเช้าลอยมาโอ้ว้าวดูสิอันนี้ทำอะไรครับเนี่ยถ่ายรูปใช่ไหมใช่ถ่ายสวยมากตรงเนี้ยไม่ไกลจากจุดที่เราไปถ่ายมาเมื่อกี้นะจุดนั้นอยู่ตรงนี้นี่ค่ะมองไปนิดเดียวกำแพงที่เราถ่ายรูปแล้วก็เดินตรงมาทางนี้ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปว่าถ่ายใหญ่กันแล้วนะคะเห็นไหมอยู่ทางนู้นเมื่อก่อนนี้ลำบากกว่านี้เยอะนะที่กระเช้ายังไม่มีอ่ะเขาต้องเดินกันขึ้นมาเองก็คือต้องนั่งเรือข้ามมาแล้วก็เดินครึ่งวันถึงถ่ายใหญ่โซนนี้คือนองบิงวิลเลจนะคะเป็นเนี่ยมีร้านอาหารมีอะไรที่เดินช้อปปิ้งได้นะคะเดี๋ยวเราไปไหว้พานก่อนแล้วเราจะมาเดินดูกันต้นนี้ค่ะเขาจะมีเทศกาลโยนส้มก็คือที่ต้นนี้พอถึงเทศกาลอ่ะก็จะโยนส้มขึ้นไปแล้วถ้าส้มไม่ตกลงมาคือคาอยู่บนต้นไม้อ่ะก็แปลว่าพรที่เราขอจะสำเร็จแล้วเรามาโยนได้ไหมอ่ะได้ค่ะแต่ต้องมาตอนเทศกาลแต่นี่คือมาน้องปิงมาน้องปิงยังกำลังนอนสบายอยู่นะคะเพราะอากาศเย็นตรงนี้เหมือนมีร้านขายของเล่นด้วยนะมีถ่ายสตอรี่ในนั้นด้วยนะร้านนี้เราคุณมาเราต้องมานะเนี่ยมาถึงจุดที่เราจะขอพรพระใหญ่แล้วนะคะก็คือตรงนี้กลมๆตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปยืนตรงกลางนะคะแล้วก็เราจะต้องมองพระพักของพระใหญ่ด้วยเวลาขอพรมองตาด้วยอ่ะมองตาแล้วก็พูดชื่อนามสกุลที่อยู่ของเราขอพรให้ตัวเองเท่านั้นเราจะขอพรให้คนอื่นไม่ได้ค่ะพระใหญ่ที่นี่นะคะเป็นสำริดที่ใหญ่ที่สุดและหนักที่สุดแล้วเป็นพระที่มีพระพักสวยงามมากนะคะไปไปขอพรกันเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้เสียงแบบสะท้อนนี่เสียงสะท้อนไหมเพราะนั้นเราก็จะมาขอพรกันตรงนี้มันจะท้อนเนี่ยฟ้าดินได้ยินหมดแล้วก็มาขอแต่ว่าตั้งสมาธิบอกชื่อนามสกุลขอหนึ่งข้อจุดนี้นะคะจุดตรงนี้เลยนะคะที่จะยืนขอพรพระใหญ่เห็นไหมแม่พูดแค่นี้ยังรู้สึกเสียงก้องๆเลยอ่ะเนี่ยจริงเชื่อเลยนะแม่เชื่อในแม่เสียงก้องคือนี่แหละค่ะจุดตรงนี้ยืนตรงนี้แล้วก็มองพระพักมองตาค่ะแล้วก็พูดเลยขอพรเลยข้อเดียวเน้นๆเลยแล้วบางคนนะคะที่ขอพรแล้วสำเร็จผลได้แล้วนะก็จะมาขอบคุณค่ะก็คือมาขอบคุณตรงนี้แล้วก็บางคนบอกว่าอยากถวายมากกว่านั้นอยากจุดธูปอะไรให้ถึงท่านอะไรเงี้ยก็มีคนนั่นน่ะสีแดงๆตรงนู้นเหมือนเสาอะค่ะคือธูปเอาธูปใหญ่เท่าเสาบ้านอะ
จุดถวายตรงนู้นเลยเขาจุดเองแล้วก็ยกแบกไปวางไว้ตรงนั้นแล้วก็ยกมาวางขอพรเรียบร้อยแล้วไปไหนกันต่อครับเราจะมาที่วัดโปลินค่ะวัดนี้อยู่ตรงข้ามกับพระใหญ่นะคะสวยมากแล้วก็จุดนี้ที่เมื่อกี้ที่เล่าว่าใครที่แบบประสบความสำเร็จจากพรที่ขอจากองค์พระใหญ่แล้วก็จะมาจุดธูปขอบคุณกันที่นี่นี่ไงนี่ค่ะธูปใหญ่มากก็คือจุดแบกแล้วก็จุดมาเองเลยนะคะตรงนี้นี่เขาขายอะไรกันบ้างน่าจะแบบของมงคลน่ะปลาอะไรเนี่ยแมวงูตามปีนักษัตริย์เพราะว่าเมื่อกี้ที่เราเดินมาค่ะก็จะมีเทพเจ้าแต่ละปีนักษัตริย์มาจากดิสนีย์ก็มีสเตลล่าสเตลล่ามาติดปีกอยู่ตรงนี้เป็นว่าวสเตลล่ามาหาจ็อบเสริมมาดูสิตรงนี้ทูบสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะทูบที่นี่ค่ะไอ้ครับเป็นที่ระลึกไม่ใช่อันนี้คือไปจุดขอบคุณพระใหญ่เวลาที่เราขอพรแล้วเราได้ตามที่เราขอแล้วมีสีทองสีแดงมีลายนี่ก็คือใหญ่เข้าไปอีก